ประกาศกลางรายการเลยนะคะเบลค์เชลตันเผยข่าวดีกลางรายการ The Voice เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าโค้ชร่วมรายการจอห์นเลเจนด์เพิ่งได้รับรางวัลชายหนุ่มสุดเซ็กซี่ประจำปีนี้นะคะในขณะที่เชลตันเองเคยบอกว่าแหมอาบน้ำร้อนมาก่อนค่ะคว้ารางวัลนี้นะคะไปเมื่อปี2017ก็ทำให้ในฮอลในรายการนี้แหมร่วมยินดีปรบมือกันคึกคักเลยทีเดียวนะคะเลเจนด์ในวัย40ปีได้เผยกับนิตยสาร People ว่ารู้สึกตื่นเต้นสุดๆเลยแต่ก็กลัวแรงกดดันไม่น้อยค่ะเพราะว่าทุกคนจะคอยจับจ้องว่าเขาจะหล่อเซ็กซี่สมตำแหน่งหรือเปล่านะคะแถมพูดติดตลกด้วยว่าดันมาร่ายรางวัลต่อจากไอริชเอลบาค่ะนักร้องนักแสดงผิวสีชาวอังกฤษคนนี้รับบทในเรื่องทอด้วยนะคะก็ยิ่งยากเข้าไปด้วยแต่สำหรับเจ้าของเพลง All of Me เพลงดังนี้ยังบอกอีกด้วยว่าบุคลิกของเขานะคะก็ได้มาจากคุณพ่อที่ยกให้เป็นแบบอย่างหลายด้านเลยและบอกเสมอว่าถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติกับคนอื่นเหมือนกับที่เราต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อเราค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานแล้วนะคะเรียกได้ว่าจอห์นเลเจนด์นี่เป็นหนึ่งในศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้เลยก็ว่าได้ดูได้จากแกรมมี่ค่ะเขาครองมาได้ถึง10ครั้งรวมถึงคว้ารางวัลออสการ์เมื่อปี2015นะคะจากการร่วมแต่งเพลงกอรี่เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเซลมาค่ะไปจนถึงการได้รับรางวัลโทนี่อาวอร์ดและเอมมี่อาวอร์ดจากงานโปรดิวซ์ก็มีมากมายเช่นกันนะคะ